สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับวันนี้นะครับอาเซียนมุกของเราถือว่าเป็นเทปพิเศษเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากอดีตเลขาธิการของอาเซียนนะครับมาพูดคุยกับเราเป็นแขกพิเศษจริงๆในวันนี้ดร.สุรินทร์ พิศวรรณครับสวัสดีครับดีครับหลังจากที่พ้นตำแหน่งมาแล้วนะครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่หมดวาระไปแล้วก็รู้สึกโล่งใจไปมากๆเพราะว่าชีวิตไม่จำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกี่ยวกับการพยายามที่จะผลักดันหรือว่าแก้ปัญหาระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกันเองหรืออาเซียนกับประเทศอื่นๆก็คือเรียกว่าที่เราจะต้องทำด้วยโล่งขึ้นแต่ก็มันมีเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเพราะว่าเครือข่ายและความคาดหวังที่เคยทำไว้5ปีเนี่ยมันก็ยังมีผลต่อเนื่องหลายประเทศยังเชิญอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้หลายสถาบันหลายองค์กรยังยุ่งอยู่นะครับยังต้องเดินทางอยู่แล้วก็ไม่มีสตรัคเจอร์อีกแล้วคือมันไม่มีซัมมิตและไม่มีการประชุมระดับรัฐมนตรีที่จะบอกว่าผมต้องไปอันนี้คือรายการที่จำเป็นที่ must do พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการรับเชิญจากที่อื่นเดี๋ยวนี้มันไม่มีสิ่งนั้นอยู่มันเลยไม่มีโครงสร้างใครมาก่อนถ้ารับได้ก็รับมันก็เลยเหนื่อยยังบินอยู่ยังบินอยู่ทั่วโลกเหมือนเดิมแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเองว่าจะเลือกอันไหนก็อีมีอิสระมากขึ้นแต่ยังยุ่งเหมือนเดิมครับครับท่านมองย้อนเวลากลับไปนะครับตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาเนี่ยนะครับมีอะไรที่คิดว่าท่านมองว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สิ่งที่ยังค้างอยู่รู้สึกว่ายังย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะแก้ไขสิ่งที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมครับคือการยอมรับอาเซียนในประชาคมโลกมากขึ้นครับเพราะการมีกฎบัตรและการได้ปฏิบัติตามกฎบัตรให้เขาเห็นการมีทูตประจำอาเซียนของเราเอง10ประเทศและการมีทูตประจำอาเซียนอีก65ประเทศจากทั่วโลกเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าทั่วโลกเขาให้ความมั่นใจกับอาเซียนมากขึ้นแล้วก็ผมก็ออกไปเพื่อได้สร้างความมั่นใจนี้ให้เกิดขึ้นว่าเราเอาจริงเราต้องการที่จะสร้างประชาคมจริงเรา600ล้านจริงเราเป็นตลาดที่กำลังโตจริงมีศักยภาพจริงคนของเรามีกำลังซื้อมากขึ้นจริงทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันนำไปสู่การมาลงทุนมากขึ้นการมาซื้อมาขายมากขึ้นการมาท่องเที่ยวมากขึ้นและก็มาเชื้อเชิญพวกเราออกไปลงทุนในตลาดโลกมากขึ้นในตลาดของเราเองมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าตลอดที่ท่านดำรงตำแหน่งมาในอาเซียนดูมีความโดดเด่นแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นในเป็นความพยายามทุกคนก็คาดหวังจากเรามากขึ้นพอดีว่าใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปกับอเมริกาเขาเจอปัญหาเราคือเศรษฐกิจขาขึ้นทั้งหมดและเรากำลังสร้างเราใช้คำว่าสถาปัตยกรรมทางด้านความร่วมมืออาร์คิเทคเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันให้มีการรวมตัวในหมู่พวกเรากันเองเรียกว่าอินทิเกรชันหรือบูรณาการและรวมตัวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้เรามีข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีกับประเทศใหญ่ๆ6ประเทศ คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วกำลังเอา5ข้อตกลงนี้5เพราะว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยเข้ามาด้วยกันนั้น2ประเทศนั้นเข้ามาเป็น1จีนญี่ปุ่นเกาหลี3อินเดีย4 5คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ทั้งหมดเนี่ย5ข้อตกลงเนี่ยมาอยู่ภายใต้อาร์คิเทคเจอร์เดียวเรียกว่าอาเซียน Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP ครับประชากร 3,000 กว่าล้านครับมีรายได้ประชาชาติรวมกันเนี่ยเกือบ2เป็นตลาดเกือบ20ล้านล้านดอลลาร์ตลาดที่ใหญ่โตตลาดกำลังโตตลาดที่มีกำลังซื้อทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ทั่วโลกเขาสนใจเราครับอันนั้นอาจจะเป็น strength นะครับทีนี้ถ้าเรามองเรื่องของ weakness บ้างนะครับสิ่งที่ท่านมองว่ายังไปไม่ถึงหรือว่าท่านรู้สึกว่ายังเป็นปัญหาเดิมๆตรงที่ว่าถึงแม้มีกฎบัตรแล้วแต่ว่าหลายประเทศยังมีความห่วงและหวงอธิปไตยของตัวเองเพราะความแตกต่างที่เรามีอยู่ในอาเซียน10ประเทศเนี่ยทางด้านการเมืองการปกครองต่างกันศาสนาภาษาประวัติศาสตร์เชื้อชาติค่านิยมวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะรวมได้กันแนบสนิทเหมือนยุโรปแต่ผมก็พูดอยู่เสมอว่ายุโรปคือแรงดลใจยุโรปไม่ได้เป็นตัวแบบไม่เป็นโมเดลให้กับอาเซียนเราก็ต้องพยายามทำเท่าที่เราทำได้เพราะปัญหาที่ค้างอยู่ซึ่งยังจำเป็นจะต้องทำต่อไปก็คือเรื่องของความพยายามที่จะลดผลประโยชน์เฉพาะชาติขณะนี้เดี๋ยวนี้กับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งภูมิภาคระยะไกลซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตการสร้างประชาคมเนี่ยมันต้องมีการยอมกันบ้างมีการประนีประนอมมีการแลกเปลี่ยนว่าเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวเราอาจจะแลกส่วนนี้
หลายประเทศก็ต้องหันหน้าเข้าหากันอันไหนที่มาแลกแล้วก็มาสร้างความเป็นปึกแผ่นร่วมกันได้ไม่มีประเทศไหนจะได้ 100% ในทุกเรื่องตลอดไปอาจจะต้องถอยมานิดนึงถูกต้องทุกประเทศต้องหันหน้าเข้าหากันตรงนี้แล้วก็มีปัญหาภายในปัญหาระหว่างกันเองที่เป็นระดับทวิภาคีที่เรายังไม่อยากให้อาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมแต่การที่มารวมตัวกันมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้มีความจำเป็นว่าอาเซียนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเหตุผลเพราะว่าปัญหาของประเทศหนึ่งวันรุ่งขึ้นจะเป็นปัญหาที่ไหลมาสู่อีกประเทศหนึ่งหลายเรื่องเนี่ยแก้ด้วยตัวเองไม่ได้เรื่องอาชญากรรมระหว่างประเทศเรื่องการฟอกเงินเรื่องการฆ่ามนุษย์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มันปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหายาเสพติดสิ่งเหล่านี้ต้องทำร่วมกันกฎหมายแล้วก็วิธีการทำงานมาตรฐานมาตรการต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมาปรับปรุงเข้าหากันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องร่วมกันทำต่อไปแล้วก็มองจากทัศนคติของมองจากทัศนะหรือเพอร์สเปคทีฟของภูมิภาคของอาเซียนมากกว่าจากประเทศสมาชิกแต่ละประเทศซึ่งเป็นเรื่องหลักการเป็นเรื่องนามธรรมแต่สิ่งเหล่านี้คือทำให้การทำงานของอาเซียนหรือการพยายามที่จะบูรณาการของเศรษฐกิจทั้งหมดของอาเซียนเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นไปได้ไม่เต็มที่ไม่ทันใจครับถักมองย้อนกลับไปอาเซียนก่อนที่อาจารย์จะเข้ารับตำแหน่งกับอาเซียนหลังที่อาจารย์หมดวาระไปแล้วครับมีความแตกต่างยังไงบ้างครับหนึ่งก็คือมีความรู้สึกเป็นประชาคมร่วมกันมากขึ้นครับเราสำรวจก่อนที่ผมจะเข้าไปมีผลออกมาว่าประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนเนี่ยมีความรู้สึกกระตือรือร้นกับอาเซียนมากกว่าสมาชิกเก่าๆเช่นประเทศไทยเช่นสิงคโปร์เช่นมาเลเซียเหตุผลเพราะว่าประเทศเก่าๆเนี่ยเขามีเยื่อใยเครือข่ายเน็ตเวิร์กกับประชาคมโลกมากกว่าอาเซียนนี่คือประตูหนึ่งหน้าต่างหนึ่งเท่านั้นในประเทศใหม่ๆข้างนอกเยอะกว่าประเทศใหม่ๆที่เข้ามาCLMV เขาใช้อาเซียนเป็นแพลตฟอร์มและเป็นเวทีที่จะออกไปสร้างเครือข่ายกับโลกเช่นพม่าเช่นลาวเช่นเขมรแต่เดี๋ยวนี้เพิ่งมาทำสำรวจใหม่ปรากฏว่า อย่างน้อยๆคนในเมืองหลวงของแต่ละประเทศของอาเซียนเนี่ยมีความตระหนักรู้มีความคาดหวังและมีความต้องการที่จะเห็นอาเซียนเป็นกลไกที่จะให้ประโยชน์กับเขาเปิดโอกาสให้เขาแล้วก็สนับสนุนชีวิตของเขาต่อไปในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เกิดความรู้สึกของการเป็นประชาคมเดียวกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าแน่นอนละมันไม่เท่ากันใน10ประเทศแล้วก็คงจะต้องพยายามที่จะสร้างความรู้สึกนี้ต่อไปเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ใหม่เป็นคนไทยด้วยเป็นอาเซียนด้วยเป็นมาเลเซียแต่เป็นอาเซียนด้วยเป็นอินโดนีเซียแต่เป็นอาเซียนด้วยเหมือนในยุโรปที่เขาสามารถที่จะสร้างอัตลักษณ์อันที่2ให้กับคนของเขา27ประเทศ27ประเทศเนี่ยทุกคนทุกสัญชาติมีความรู้สึกว่า I am European สักวันนึงอาจจะมีการบอกว่า I am ASEAN นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องพยายามให้เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นว่ามีความรู้สึกใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น identify ตัวเองมากขึ้นช่องตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิมีช่องอาเซียนในสนามบินอื่นๆในอาเซียนก็จะมีช่องสำหรับคนไทยเดินเข้าไปในฐานะที่เป็นอาเซียนแล้วก็การจัดตารางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยก็ปรับเข้าหากันตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะเพื่อว่านักศึกษาจากอินโดนีเซียมาเรียนที่เมืองไทยได้โดยไม่ต้องมีความคาดเคลื่อนทรานสเฟอร์เครดิตกันได้รับเครดิตกันรับมาตรฐานการเรียนหน่วยกิจกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นครับครับถึงท่านจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านโล่งใจที่ได้หมดจากวาระตรงนี้ไปแล้วเพราะมันมีเรื่องหนักใจอะไรบางอย่างถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับประเด็นที่ท่านรู้สึกว่าหนักใจในช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านหนักใจระหว่างที่อยู่ในวาระนี้พอจะมีเรื่องอะไรบ้างไหมครับคือพยายามที่จะให้แต่ละประเทศสมาชิกที่ตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ลงนามในข้อตกลงนี้แต่ยังไม่มีการนำไปปฏิบัติจริงๆในประเทศของตัวเองในระบบเศรษฐกิจของตัวเองเราตกลงเรื่องใหญ่ๆได้ประมาณ74-75% ของพูดง่ายๆว่าโครงสร้างที่สำคัญของข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจเดียวกันแต่ว่าเราให้สัตยาบันกับข้อตกลงเหล่านั้นแปลว่าผ่านกระบวนการนิติบัญญัติของแต่ละประเทศว่าต่อไปนี้เราจะทำเรื่องนี้ด้วยกันนะเราผูกพันตัวเองรัฐบาลผูกพันประชาชนผูกพันมีข้อผูกมัดแต่ว่ามันต้องไปแก้กฎหมายมันต้องไปแก้
กฎกระทรวงมันต้องไปแก้กฎเกณฑ์ระเบียบการปฏิบัติในระดับแม้แต่ระดับกรมและระดับภูมิภาคชายแดนจะทำกันยังไงด่านจะทำกันยังไงที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติมันยังช้าอยู่แล้วก็ยังรีรอไม่ทันใจท่านว่าเราลดเราลดเรื่องของภาษีแต่ขณะนี้หลายประเทศมีbarriers ที่ไม่ใช่ภาษีที่เขาเรียกว่า non-tariff barriers เกิดขึ้น ก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้การรวมตัวมันชะลอลงแต่ถ้ากระจอกเป็นรายประเด็นอย่างเช่นถ้าที่ผ่านมาอย่างเช่นปัญหาทะเลจีนใต้ที่มีคนบอกว่าทำให้เกิดความแตกร้าวกันในอาเซียนท่านหนักใจไหมฮะผมไม่มองว่ามันเป็นความแตกร้าวนะผมมองว่ามันเป็นกระบวนการของการพัฒนาตนเองของอาเซียนเพราะว่า4ประเทศในอาเซียนไปมีเคลมเหนือพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้ไม่ใช่ทั้งหมด6ประเทศประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวด้วยครับแต่ว่าทำอย่างไรอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นแพลตฟอร์มให้กับการเจรจาเรื่องนี้เพื่อให้เกิดเสถียรภาพเพื่อให้เกิดความมั่นคงจีนเขาบอกเป็นของเขาแต่4ประเทศนี้บอกว่าบางส่วนเป็นของเขาไม่ทั้งหมดทำอย่างไรไม่ทั้งหมดทำอย่างไรให้เขาสามารถที่จะจัดการกับความแตกต่างเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องปะทะกันโดยไม่จำเป็นต้องรบกันเพราะถ้ารบกันแล้วเนี่ยถ้าปะทะกันแล้วเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยทุกประเทศจะถูกกระทบคนข้างนอกก็ถูกกระทบครับไม่ใช่เฉพาะระหว่างจีนกับ4ประเทศนี้หรืออาเซียนเท่านั้นแต่ว่าคนอื่นที่ใช้น่านน้ำนี้ประมาณ3ล้านกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยจะต้องถูกกระทบหมดเพราะว่าต้องใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นเลือดของการค้าของการส่งออกของการนำเข้าของเขาเพราะฉะนั้นเราเองทั้ง10ประเทศนี่คือเศรษฐกิจส่งออกทั้งนั้นจะถูกกระทบด้วยเพราะฉะนั้นเป็นการปรับตัวของอาเซียนในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายเหล่านี้จีนโตขึ้นเราก็โตขึ้นโลกก็สนใจในเอเชียมากขึ้นสหรัฐเองก็อยากจะกลับมาทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ที่นำไปสู่1โอกาสให้กับเรา2ก็เป็นสิ่งท้าทายด้วยว่าจะ handle สิ่งเหล่านี้ยังไงก็จะเป็นบททดสอบให้อาเซียนเราเติบโตขึ้นถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปนะครับยังมีอีกหลายประเด็นคำถามที่น่าสนใจที่เราจะมาถามดร.สุรินทร์ พิศวรรณกันต่อครับเออว่างไหมลูกพาพ่อไปซื้อทองแท่งที่หัวเส้งเฮงหน่อยสิได้ครับพ่อรอแป๊บหนึ่งถึงแล้วพ่อหัวเส้งเฮงโกออนไลน์หัวเส้งเฮงโกออนไลน์ช่องทางใหม่ของการซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% ผ่านระบบออนไลน์ง่ายดายเหมือนไปเองที่ร้านจะเลือกฝากทองไว้ในระบบรับทองกลับก็ได้สะดวกดีจังเลยนะลูกถ้าจะให้ดีพ่อหนังสือให้ผมด้วยการซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% รูปแบบใหม่หัวเส้งเฮงโกออนไลน์ซื้อหรือขายง่ายแค่คลิกแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชันล้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแรงบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of youสยบทุกความท้าทายขีดสุดแห่งพลังความแรงสไตล์สปอร์ตกับ7 Wonder Speed ทุกองศาคือความร้าวใจสะกดทุกสายตาแรงอย่างมีสไตล์ Corolla Altis TRD Sportivo ใหม่
มาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ครั้งในตำนานของเมืองไทย2ท่านโคจรมาพบกันแบบตัวต่อตัวบนเวทีดีเบตเป็นครั้งแรกชอบไม่ชอบเงินกู้2ล้านล้านบาทชอบไม่ชอบดีไม่ดีจำนำข้าวดีไม่ดีครับประกันราคาข้าวดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับแล้วเคยทำมาก่อนเนื้อหาจะเข้มข้นขนาดไหนติดตามรับชมได้4ทุ่มตรงเสาร์นี้ที่กรุงเทพธุรกิจทีวีสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยังอยู่กันต่อนะครับกับเทปพิเศษสัมภาษณ์ดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงความท้าทายซึ่งท่านได้ประสบในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการอาเซียนในขณะนั้นนะครับข้ามมาที่ประเด็นของปราสาทพระวิหารกันบ้างในเดือนเมษายนนี้จะมีการไต่สวนกันอีกรอบนึงนะครับที่กรุงเฮกในฐานะที่ท่านเองเนี่ยแน่นอนว่าท่านก็ไม่สามารถจะสลัดหมวกของความเป็นคนไทยออกไปได้ท่านมีความหนักใจถึงเรื่องนี้ไหมครับตอนที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นเลขาธิการอาเซียนต้องดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและต้องให้เกิดความเชื่อมั่นระหว่างกันอย่าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศสมาชิกเนี่ยกระทบกับภาพรวมของอาเซียนและไปกระทบกับความมั่นใจที่ทั่วโลกเขาจะมีต่ออาเซียนด้วยก็ได้พยายามทำหน้าที่ในตลอดระยะเวลาที่มันเกิดความตึงเครียดและการเผชิญหน้ากันเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ก็ผมไม่สามารถที่จะบอกได้ทั้งหมดว่าทำอะไรไปบ้างแต่ขอเคลมว่าการที่เราคืนทูตระหว่างกันเมื่อเดือนสิงหา2010ระหว่างเดือนสิงหา2011ระหว่างพนมเปญกับกรุงเทพเนี่ยนั่นคือผลงานของเลขาธิการอาเซียน คือเจรจาในทางลับนะใต้จอทีวีใต้กล้องทีวีนอกหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์พูดกันตรงๆว่า2ประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กันได้โดยไม่มีการเจรจาโดยไม่มีการพบปะกันระหว่างผู้นำโดยไม่มีการพลังให้กันคุยกันไม่รู้เรื่องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการ1พบปะกันระหว่าง2ผู้นำครับ2ต้องมีการแลกเปลี่ยนทูตคืนครับก็ด้วยการเจรจาเนี่ยครับมันมีความตระหนักทั้ง2ฝ่ายวันรุ่งขึ้น2วันหลังจากผมเข้าไปในกัมพูชาก็มีการแลกเปลี่ยนทูตกันและนำไปสู่การพบปะระหว่าง2ผู้นำครับในนิวยอร์กและในกรุงบรัสเซลส์ครับในช่วงนั้นที่เขามีโอกาสได้พบกันผมก็พยายามที่จะให้ทั้งสองรัฐบาลทั้งสองผู้นำรัฐบาลทั้งสองสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองนายกรัฐมนตรีรับทราบสิ่งเหล่านี้โดยที่สื่อไม่มีโอกาสทราบที่แพร่ออกมาบ้างก็ด้วยความตั้งใจก็เพื่อที่จะบอกว่าผมนำข้อมูลที่ผมตกลงกับท่านมาให้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นลองไปสังเกตดูว่าในประมาณวันที่17 18เดือนสิงหาครับ2511 2011 2011ฮะพาดหัวข้างบนสุดของหนังสือพิมพ์ The Nation พาดหัวสังคมบนสุดของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ว่าสุรินทร์บอกว่า2ผู้นำของไทยกับเขมรจะต้องเจอกันและจะเจอกันในเร็วๆนี้แล้วก็ไปเจอกันที่นิวยอร์กเดือนกันยายนก็ไปเจอกันที่บรัสเซลส์ประมาณเดือนตุลาคมในเวทีที่ต่างกันแต่ก็มีโอกาสได้เจอกันและก่อนที่เขาจะไปเจอกันเนี่ยได้มีการแลกทูตคืนกันนั่นคือสิ่งที่ได้ทำไปก็ต้องพยายามวางตัวเป็นกลางอย่างเต็มที่แน่นอนละความเป็นไทยมันมีใช่ครับสลับไปไม่ได้ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ไปไม่ได้แต่ว่าต้องให้เกิดความมั่นใจว่าเราทำอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของอาเซียนและท้ายที่สุดก็คือผลประโยชน์ของทั้งสองท่านนั่นแหละทั้งสองประเทศนั่นแหละเหตุผลเพราะว่ามันจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจของคนอื่นที่มีต่อาเซียนทั้งหมดอาเซียนทั้งหมดแล้วก็ไทยและเขมรเองด้วยนะเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นปัญหา
ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาอีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดของพม่านะครับตรงนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับมีความพอใจกับบทบาทที่ท่านได้ทำไว้ไหมฮะกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประตูที่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือพม่าและก็สร้างความมั่นใจให้เขาเกิดขึ้นกับให้เกิดขึ้นกับเขาและผู้นำของเขาและประชาชนของเขากับอาเซียนและประชาคมโลกคือไซโคลนนากิสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่2วันที่3เดือนพฤษภาคม2008ปีที่ผมเข้าไปรับตำแหน่งพอดีหลังจากเข้าไปรับตำแหน่งประมาณจะไม่ทันไม่เท่าไหร่ไม่นานเลยนะครับผมคิดว่าการที่อาเซียนเข้าไปแล้วก็ไปสร้างความมั่นใจให้กับเขาดึงสหประชาชาติเข้าไปดึงประชาชนคมโลกเข้าไปในการประชุมเพื่อที่จะระดมทุนช่วยพม่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าการระดมทุนของอาเซียนและองค์การสหประชาชาติอาเซียนมาก่อนครับแล้วก็ผมใช้โอกาสนั้นเพื่อที่จะพูดกับผู้นำของพม่าว่าโลกทั้งโลกเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับคนพม่ากับชาวพม่าบางครั้งบางโอกาสที่จำเป็นจะต้องละวางทุกเงื่อนไขทุกข้อเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยเขาสามารถที่จะละวางสิ่งเหล่านั้นได้เพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือคน4ล้านคนซึ่งอาจจะด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกที่โลกทั้งโลกเข้าไปในย่างกุ้งประเทศที่ไม่ต้องการที่จะอย่างอังกฤษอย่างอเมริกาอย่างเนเธอร์แลนด์ยุโรปหลายประเทศเข้ามาในระดับรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรามีส่วนในการเปิดเขาแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเขาท้ายที่สุดก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกคนบอกว่าอาเซียนมีส่วนช่วยครับนั่นก็จะเป็นบทบาทอีกบทบาทนึงที่โดดเด่นของท่านทำให้ตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับพอลงจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยนักวิจารณ์หลายๆคนจากต่างประเทศก็ดีเนี่ยบอกว่าท่านเป็นเลขาธิการอาเซียนที่มีความโดดเด่นแทบจะเรียกว่าเป็นไอคอนหรือเป็นสัญลักษณ์ของอาเซียนเลยก็ว่าได้ส่วนหนึ่งก็คือประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งสูงสุดทางด้านการทูตของประเทศไทยมาก่อนประสบการณ์ที่ได้สั่งสมไปการผมคิดว่าการเป็นนักการเมืองผ่านการกระบวนการเลือกตั้งได้มีโอกาสถ่ายทอดได้มีโอกาสสื่อกับสาธารณะผ่านสื่อมวลชนเนี่ยมันช่วยในการที่จะนำเมสเซจของอาเซียนไปสู่ประชาชนของอาเซียนไปสู่ประชาชนที่เป็นมิตรกับสื่อมวลชนด้วยนะครับผมว่าได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ในวงการศึกษาและในวงการทางการเมืองและวงการทูตที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์แต่ก็ทำให้มีข้อเปรียบเทียบครับเพราะว่าเลขาธิการคนใหม่เนี่ยคุณเลเลอมิงจากทางเวียดนามเนี่ยบุคลิกท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีความเป็นมิตรกับสื่อหรือว่ามีความเปิดเผยท่านคิดว่าจะสร้างความหนักใจหรือว่าเป็นแรงกดดันให้กับเลขาธิการคนใหม่มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าเขาก็มีจุดเด่นมีคุณสมบัติที่ผมอาจจะไม่มีในเรื่องการบริหารจัดการภายในเป็นนักการทูตที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้แทนของประเทศเข้าในองค์การสหประชาชาติเป็นเวลาหลายปีมีเครือข่ายในเวทีระหว่างประเทศมากมายผมคิดว่าวิธีการทางการทูตที่นิ่มนวลที่มีพิธีกรรมพิธีการที่ค่อนข้างจะรัดกุมอาจจะดีกว่าผมก็ได้ผมนั้นค่อนข้างจะโฉ่งฉ่างค่อนข้างจะเปิดเผยค่อนข้างจะproactive บางครั้งหลายคนหลายประเทศอาจจะมีความรู้สึกว่า active เกินไปแต่ว่าใช้เวลาคุ้ม5ปีพยายามที่จะสร้างprofile ของอาเซียนในประชาคมโลกและให้เป็นที่สนใจและเป็นที่ยอมรับมีอะไรที่ท่านได้ฝากไปให้กับเลขาธิการอาเซียนคนใหม่บ้างไหมครับที่ให้สานต่อก็เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องพยายามที่จะผลักดันให้อาเซียนเห็นช่องโอกาสที่เหลืออยู่2ปีเนี่ยว่าจะต้องรีบเร่งทำสิ่งซึ่งได้ให้สัตยาบันต่อกันนำไปสู่การปฏิบัติจริงๆถ้าจะเปิดประเทศให้กันถ้าจะลดภาษีให้กันก็อย่าไปยกสิ่งกีดขวางอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีเช่นมาตรฐานเช่นสีเช่นขนาดเช่นคุณภาพข้ออ้างต่างๆข้ออ้างต่างๆบางประเทศเนี่ยสินค้าเกษตรเนี่ยแทนที่จะขึ้นที่ท่าเรือที่จะถึงตลาดจริงๆผักผลไม้เนี่ยกลับต้องไปขึ้นอีกเกาะอีกเกาะหนึ่งเพื่อที่จะมาขนส่งกลับมาอีกทีนึงซึ่งถึงเวลานั้นมันไม่สามารถที่จะใช้เป็นอาหารได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆเพื่อที่จะปกป้องซึ่งกันและกันปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและของภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมของตนเองซึ่งจำเป็นจะต้องมีความพยายามที่จะแก้ไขใช้ช่องทางที่เหลืออยู่ว่าให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้เกิดการบูรณาการเข้าหากันให้ได้ครับตอนนี้หลังจากที่หมดวาระแล้วตอนนี้ในเรื่องของส่วนตัวบ้างท่านทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้
ก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นเขาเรียกธรรมศาสตราพิชานก็คือเป็นบุคลากรที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำเป็น resource person ให้กับคณาจารย์ให้กับมหาลัยเขาจะจัดการประชุมการสัมมนา perspective ที่เป็นอาเซียนnetwork ที่เป็นอาเซียน network ระหว่างประเทศซึ่งผมมีอยู่เยอะเนี่ยผมก็มาช่วยเขานำเข้ามาก็เหมือนกลับมาบ้านเก่าเหมือนกลับมาบ้านเก่าลึกๆแล้วผมยังเป็นอาจารย์อยู่ยังเป็น educator อยู่มีคนถามว่าออกจากธรรมศาสตร์เข้าสู่วงการเมืองมีอะไรบ้างที่แตกต่างไปผมบอกผมยังเป็นอาจารย์เหมือนเดิมแต่ห้องเรียนมันใหญ่ขึ้นมันได้ลงมือทำจริงๆหนวกหูขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือสถาบันพระปกเกล้าที่เชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็คือไปบุกเบิกเรื่องหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนเพราะทุกคนสนใจว่าจะเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนยังไงเตรียมความพร้อมยังไงเตรียมความเข้าใจกับกระบวนการของอาเซียนยังไงก็ไปช่วยเลคเชอร์เขาไม่บ่อยนักนอกนั้นก็ยังเดินทางอยู่เหมือนเดิมแล้วงานการเมืองนะครับยังมีความหอมหวนอยู่ไหมครับสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยิ่งกว่าการเมืองซะอีก คือการสร้างความพร้อมให้กับประเทศเพื่อที่จะเข้าสู่เวทีแข่งขันซึ่งมันเป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งสิ่งท้าทายการทำงานในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงการแบ่งพรรคแบ่งกลุ่มหลีกเลี่ยงการแบ่งสีมันสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนี้คือร่วมกับทุกฝ่ายทุกองค์กรที่ต้องการที่จะเห็นอนาคตของประเทศไทยพร้อมกว่านี้ในการที่จะออกไปสู่เวทีของการแข่งขันข้างนอกทำได้ก็ต่อเมื่อเขามีความมั่นใจในตัวเราแล้วเขาเห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำจริงๆเพื่ออนาคตของประเทศชาติจริงๆผมคิดว่าประชาชนมีความอัดอั้นอยู่เยอะขนาดนี้อยากจะเห็นคุณภาพของหลายสิ่งหลายอย่างเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างค่อนข้างจะทั่วถึงไม่กระจุกไม่กระจุกนะทุกภาคส่วนมีส่วนที่จะได้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นในขณะนี้เรื่องคอร์รัปชันเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องความรับผิดชอบของระบบราชการต่อลูกค้าของตัวเองใช้ภาษาตลาดลูกค้าก็คือคนที่อยู่ในสังกัดคนที่เราไปควบคุมคนที่เราเข้าไปดูแลให้มันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายทำอย่างไรอย่าให้เกิดการรั่วไหลอย่าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบอย่าให้เกิดการคอร์รัปชันเกิดขึ้นรั่วไหลขณะนี้ 30-35% มันทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเรากับคนอื่นนี่เป็นความท้าทายของประเทศไทยครับผมอีกอันนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาเตรียมคนยังไงเพื่ออนาคตเตรียมเยาวชนยังไงเพื่อที่จะพร้อมในการแข่งขันเราอยู่กับอดีตนานเกินไปอดีตนั้นคืออดีตที่น่าชื่นชมน่าพิศวัยอดีตที่รักษาประคองความเป็นอิสรภาพเอาไว้ได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครแต่โลกสมัยนี้มันต้องการคนออกไปสู้กับคนอื่นประเทศอื่นๆที่เขาเป็นเมืองขึ้นมาก่อนเนี่ยเขาสู้มาตลอดเขาต้องสู้กับประเทศอาณานิคมเขาต้องสู้กับอุปสรรคไอ้ทักษะนั้นเนี่ยมันใช้ได้ดีมันใช้ได้ดีในเวทีของโลกในปัจจุบันในเวทีอาเซียนในปัจจุบันเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายเราต่างหากที่ยังอยู่ในอดีตและเราอยู่กับคอมฟอร์ตโซนในบริบทที่ค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็เซฟที่เราเซฟเพลสถูกต้องเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเราจะเตรียมคนของเราอย่างไรที่คุ้นเคยกับคอมฟอร์ตโซนอันนี้ออกไปสู้ข้างนอกเพื่อเพราะว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปนี้ไม่ได้สู้อยู่ข้างในไม่ได้แบ่งกันข้างในแต่มันต้องออกไปสู้ข้างนอกบนเวทีข้างนอกต้องใช้ทักษะใหม่ต้องใช้ความสามารถใหม่ต้องใช้สกิลส์ใหม่ expertise ใหม่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องรีบเร่งสร้างให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของเราเพื่ออนาคตของเราครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.สุรินทร์มากนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าประสบการณ์ของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและก็อาเซียนต่อไปในอนาคตขอบคุณครับขอบคุณมากครับ thank you ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คืออาเซียนมูฟสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในอาเซียนมูฟครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ